ปูไข่ดองอะไรเฉยอย่าเค้ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วมาแล้วนะครับผม อยู่ในรายการเสือกินจุ EP ที่4ครับผมเมนูวันนี้เลยก็คือปูไข่ดองนะฮะ10ตัวเนื่องจากที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่า EP ต่อไปเป็นปูไข่ดอง10ตัวนะครับผมโอ้โหคือตอนเนี้ยปากผมเบาเลยเรียบร้อยเลยครับคือไม่อยากจะพูดราคาครับเอาเป็นว่า4หลักละกันโอเคนะครับเรามาดูนะครับเนี่ยว่าปูมันน่ากินขนาดไหนนะครับน้องๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปูนาขาเกนะครับเป็นปูไข่ดองนะครับแล้วก็จะมีแบบหลายสีสันมากเลยครับน้องๆทุกคนดูสีส้มสีเหลืองแต่รู้สึกว่าจะสายเหลืองเยอะไปนะดูดินี่อันนี้เรียกว่าปูบริสุทธิ์นะครับผมคือเนื้อมันสีขาวไงตัวเนี้ยสิ่งตัวเดียวนะครับกับพี่ผมพี่เมียหมดแล้วโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือกินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยขอแค่ 30,000 ไลค์ครับผมพี่เสือจะไปกินหมึกสาย5กิโลนะครับผมกดด้วยโอเคนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยสปอนเซอร์โดยTikTok ครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เสือจะอัพคลิปลง TikTok ให้ดูนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาอัพ TikTok ในเมนูปูไข่ดองนะครับผม10ตัวลง TikTok กันนะครับเดี๋ยวจะให้นัทถาให้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมไปโหลดแอป TikTok มาด้วยแล้วก็มาติดตามพี่เสือด้วยนะครับผมพี่เสือมาแล้ว TikTok นะเดี๋ยวพี่อัพคลิปลง TikTok ก่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ย TikTok เลี้ยงผมครับนัทถ่ายพี่หน่อยปูไข่ดองอร่อยเฉยยังเคตอนนี้เราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆนี่เราก็กดเครื่องหมายถูกเลยครับผมประมวลผมแล้วไข่ดองอร่อยเฉยยังเคโอเคโอเคเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับผมน้องๆอร่อยเฉยโอเคครับแล้วพี่เสือก็จะโพสเลยนะครับผมเป็นปูไข่ดองปูไข่ดอง10ตัวแล้วก็แล้วก็โพสเลยนะครับผมนี่เลยเรียบร้อยครับผมเราไปดูคลิปตัวเองเลยครับผมนี่ครับผมปูไข่ดองปูไข่ดองอร่อยเฉยยังเคโอเคครับผมเราก็มาต่อเลยนะครับต้องขอขอบคุณ TikTok ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปโหลดมานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพี่เสือด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ยรายการเสือกินจุก EP ที่4เนี่ยเสือจะกินหมดหรือเปล่า10ตัวคือเกิดมาไม่เคยกินปกติกินแต่ปูนาตัวละบาทอันนี้กินปูอลาสก้าไม่ใช่ดิปูไข่ดองเนี่ย10ตัวดูมันเยอะมากนะครับน้องๆดูดิตัวนึงดิโหเยอะมากอ่ะไปโอเคครับผมลุยกันเลยครับพวกกินกันยังไงวะเนี่ยผมขอลองก่อนปนรอบกินปูน้ำดำมือโอ้โหเอาไว้ก่อนแล้วกันนี่นะครับผมขอใช้ช้อนนะครับนี่ดูนะครับน้องๆทุกคนอันนี้เรียกว่ามันสมองปูนะครับอยากฉลาดต้องกินเยอะๆนี่ครับโอ้โหโอ้โหคนน่ากินอ่ะน้ำลายไหลอดอาหารมา79ชั่วโมงอร่อยเฉยคนทานมีคนทานมีคนทานตัวจริงนี่ๆเดี๋ยวผมลองกินกับข้าวดูครับน้องๆนี่ขอนี่ขอนี่หมดไปแล้วนะครับผมกระดองปูนะไม่ใช่กระดองใจนะครับผมต้อยเลยครับโอ้ยน้ำจิ้มโคตรเด็ดอ่ะดูนะครับราดเลยไปครับผมไม่กินเผ็ดด้วยแต่ว่ามันต้องกินเผ็ดนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่ามันดิบไหมผมไม่รู้ว่ามีพยาธิไหมนะครับผมแต่ก็ยังไงก็ไม่ควรที่จะกินเยอะนะนี่ครับผมดูข้าวดูข้าวดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่อยเลยมันมีอะไรบ้างจบแล้วต่อไปลองตัวบ้างครับทุกคนโอ้โหน้องๆทุกคนพี่เหลือทำตามสัญญาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปแต่ว่า EP หน้า 30,000 ไลค์กินหมึกสาย5กิโลครับตายกันไม่ข้างครับ5กิโลคลิปที่แล้วนะครับผมกินไก่หยกล้านวิวไปแล้วนะครับผมอันนั้นมันแก่ให้ผมนะอันนั้นกินแค่3ตัวเนี่ย10ตัวคนเดียวกินยังไงเนี่ยเฮ้ยบอกไว้ดิตะก้องไอ้มีนหักครึ่งเหรอจิ้มเลยครับไม่ต้องหักมันละโอ้โหสุโขยน้ำจิ้มโคตรเด็ดอ่ะถ้าพี่เจ้าของร้านเห็นนะครับผมวันหลังให้ผมกินฟรีนะกูบอกเลยว่าโคตรสุดตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดารานะครับสายตาประมาณหลายคู่กำลังจับจ้องมาที่ผมจ้องที่ปูเอาล่ะจ้องที่ปูผมชอบตรงนี้มากเลยนะเนี่ยมันเป็นเหมือนสมองปูอ่ะนะไม่ว่าจะน้องปูนาขาเกยน้องปูไปอะไรดุยน้องปูปลายาเฮ้ยนี่ครับโอ้โหดูดิมันแบบว่าสุโขยมากเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับผมเราตักขึ้นมาเลยนี่นี่ครับทุกคนนี่ข้าวนะฮะน้ำจิ้มข้าวน้ำจิ้มนี่คำโตๆครับดูสุโขยมากโคตรสุดเลยกระดองเนี่ยทีเด็ดเลยผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากต่อเลยอันนี้ดีกว่าผมชอบอันนี้มากกินกันต่อครับผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับนี่ครับปูไข่ดองหมดเป็นสีกระดองแล้วครับอันเนี้ยมันกินยากกว่าทุกคนมันกินยากหรือผมกินไม่เป็นก็ไม่รู้นะ
คือแบบอุ๊ยหักแบบนี้นี่เองโอ้โหสุขุยมากครับผมสุขุยมากโอ้เริ่มเผ็ดป่ะขอกินน้ำนะครับผมบอกเลยว่าน้องๆควรไปหาซื้อนะครับผมหรือว่าใครที่ดูอยู่นะครับเอาข้าวมาครับมานั่งกินด้วยกันนะผมอยากจะให้น้องๆทั้ง 700,000 กว่าคนเนี่ยนะมานั่งกินกับผมจริงๆเลยเนี่ยคนละหมื่นคนกินคนละคำดูดิน้ำจิ้มเยอะเลยดูดิโคตรสุดโคตรสุดข้าวมีนบอกว่าโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ผลเยี่ยวนะไม่ได้หิวคือน้องๆดูสิครับเนี่ยดูไข่มาดิดูดิโอ้โหมันแบบว่านี่ครับน้ำจิ้มครับนี่ครับผมสุขุยมากนี่วิธีการกินนะพี่เสือจะสอนนะครับจับมันออกแหกขามันออกครับผมหักครึ่งข้าวเมื่อกี้ผมหักยังไงอะโอ้ยโอ้ดูดิครับจุ่มลงไปเลยทุกคนโอ้ผมบนหนามตำปากว่ะปักเด้อผมเป็นพี่น้องโอ้โหกินยากตรงหนามมาทุกคนทางที่ดีนะครับผมเราควรหาแฟนนะครับแล้วก็ให้แฟนแกะให้นะครับ yes. เราไม่ต้องแกะให้แฟนนะโคตรฟินอ่ะอร่อยจริงดิถ้าพ่อผมโกหกนะผมขอให้ผมออกไปผมโดนกระทืบเลยกระทืบเพราะอะไรเพราะไม่ได้กินนี่นะครับทุกคนเข้าเลยผมขอถามคนดูหน่อยนะครับว่ามันกินได้ไหมอันเนี้ยผมว่าไม่น่ากินได้หรือผมกินไม่เป็นผมไม่รู้นะช่วยคอมเมนต์บอกพี่เสือหน่อยนะครับว่ามันกินยังไงครับโอ้ไปแล้วครับผมอันนี้คือไข่มันใช่ไหมอ๋อสุขุยมันกินได้ไหมเนี่ยขาเอาจริงกินจังเลยนะยิ้มดูหน่อยโอ้ไม่ไหวนะครับทุกคนแต่ผมขอกินเนื้อมันให้หมดก็พอนะครับเกิดมาไม่เคยกินของดีเยอะขนาดนี้ต้องขอขอบคุณ TikTok นะครับนะคือยูโทรมาบอกเออผมมีเงินให้พี่เสือไปซื้อภูเขาทองกินนะโอ้โหยอดนะต่อครับโอ้เผ็ดแต่มันควรที่จะกินเผ็ดนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นอาหารดิบโอเคสุดยอดมากน้องๆดูดิครับเคยเห็นไหมครับอะไรส้มๆเหลืองๆนี่ไข่นะครับผมไม่ใช่ขี้กระดองใจเอ้าไม่อยากจะพูดถึงความบ้านนอกของตัวเองเลยคนอื่นเขาน่าจะกินแบบง่ายๆเนี่ยผมเนี่ยน้องๆดูดิครับบ้านนอกเกิดจะกินปูนาไหมโอ้โหแรงนะจริงๆนะครับผมอยากจะลองกินปูนาเป็นปูนาดองนะนะน่าจะอร่อยงั้นเนาะโอ้ดูดิโอ้โหย้อยสุขุยมากกินคุ้มไหมเนี่ยยอดมากนี่ๆเดี๋ยวเรามากินแบบว่าโคตรอร่อยดูนะวิธีการกินนะผมจะสอนถ้าทุกคนไปซื้อมาต้องกินแบบผมมันจะอร่อยมากเราโปรยมันก่อนแล้วเราอุ้ยเนี่ยนะมันแบบนี้นะครับแล้วก็ตักน้ำจิ้มนะครับผมเทลงไปครับดูนะครับแล้วเราต้องซดเลยครับผมซดจากกระดองมันนะครับอร่อยเฉยได้อย่างนี้ตัวอีกตัวเดี๋ยวซดให้ดูทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆกินข้าวทุกคนแล้วครับดูนะครับซดอีกครับผมปูเผ็ดอร่อยเฉยอร่อยจริงไม่อร่อยนะให้เอามาเตะปากผมเลยครับเราได้ความจริงแล้วครับผมกินไปทั้งหมด10กระดองครับผมยังเหลือตัวอีก5ตัวไปครับผมกินจริงไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนเพราะไม่อยากให้ใครกินทุกคนดูดิตาพอแล้วครับทุกคนสุขุยกินเยอะไม่ดีนะครับแต่วันนี้ผมมากินตามสัญญานะครับผมกูไข่ดอง10ตัวถ้าคลิปนี้ครบ 30,000 ไลค์พี่เสือกินหมึกสาย5กิโลมันโหดมากๆเลยนะครับทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองไปหาดูตามห้างนะครับผมแล้วไปซื้อหมึกสาย5กิโลนะครับกินทั้งบ้านดูดิแดงๆมากไปครับผมต่อกันเลยครับตัวที่7โอ้โหดูดิโอ้ปล่อยแม่เอ้ยมาเด้อมือนี้หลัก4หลักนะครับผมมือนี้4หลักบอกเลยน้ำตำปากตัวที่8ครับอยากรู้มีวิธีกินแบบอื่นไหมเดี๋ยวผมลองกินแบบนี้นะครับฮะ
อร่อยเฉยเป็นไงล่ะคือผมไม่อยากจะดูดเยอะนะเดี๋ยวมีคนคิดลึกนะครับคือแบบมันดูดระหว่างขากูไงเดี๋ยวมีคนคิดลึกผมไม่ได้เป็นคนทะลึ่งหรืออะไรนะครับไม่ดีนะครับน้องๆทุกคนเราดูดปูนะเราไม่ได้ดูดเอางี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าโอ้โหบอกเลยมื้อนี้ผมจะเบื่อปูไข่ดองไปอีก10ปีตอนนี้เราสองตัวนะครับทุกคนถามว่าจุกไหมก็จุกครับแต่ว่าไม่เท่ากับพวกขนมจีบหรือว่าอะไรนะครับผม ผมรู้สึกว่าปากผมจะเป็นแผลว่ะเลียเยอะไปเปล่าดูดิมันแดงๆอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมเนี่ยระหว่างขาปูแม่งแดงมากโอ้โหแล้วดูแบบว่าอุ้ยนุ่มๆด้วยทุกคนลองจับดูนะนี่ครับผมจิ้มเลยครับเราต้องค่อยๆดูดนะครับตรงนุ่มๆมันนะครับตรงไข่เนี่ยไข่มันนะครับตอนนี้เหมือนชีวิตมันอยู่ในโลกของปูถ้าใครชื่อปูก็คอมเมนต์ด้วยนะครับนะผมอยากกินดูดมากเป็นโรคไตนะครับไม่ใช่กินมากเป็นโรคไตนะเพราะว่าเป็นปูไข่ดองนะครับก็ต้องดองน้ำปลาอะไรมาอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ควรแบบดูดเยอะอะไรเยอะนะครับมันจะเป็นโรคไตได้นะตัวสุดท้ายครับผมนี่ไม่ติดว่าน้องๆกินข้าวแล้วผมก็ควรจะแบ่งนะครับสุดยอดมากไข่มันดูครับหมดแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้เราพี่เสือก็กินหมดเรียบร้อยแล้วผมต้องขอขอบคุณนะครับผมติ๊กต็อกด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนและเป็นสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับผมน้องๆพี่เสือทำให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้พี่เสือกินเมนูอะไรต่อไปคลิปนี้30,000ไลค์พี่เสือกินหมึกสาย5กิโลครับผมโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวครับไปทำความดูดิครับปากบวมเผ็ดมากนะครับมันพองเลยผมแสบไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับผมทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม